Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะเหมียวค่ะได้ทางไอนิวชาแนลนะคะเวลา 5:20 นถึงเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราก็เจอกันเช่นเคยค่ะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับคือพอเริ่มต้นมาเนี่ยก็อยากจะเรียนฝากสักนิดหนึ่งนะครับเรื่อง SMS นะครับขอความกรุณานะครับเวลาท่านส่งมานะครับให้เป็นคำที่แบบว่าให้มันเป็นคำที่สามารถที่จะนำออกหน้าจอได้แล้วก็จะพยายามเลี่ยงคำแล้วก็ใช้คำที่สละสลวยแล้วก็ไม่เป็นที่แบบว่าเป็นเหมือนอย่างการล่อแหลมนักนะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ติติงมาทีนี้เสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะโดนตัดทอนข้อความต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจนจะจับใจความกันไม่ได้ก็ท่านส่งมายังไงก็ให้มันดูคำมันสละสลวยแล้วก็ไม่หวือหวาจนเกินไปนักนะครับใช้คำเลี่ยงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับผมขอบคุณครับที่ทุกท่านให้ความสำคัญตรงนั้นเพราะว่าเราออกเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นรายการสดเนี่ยคำพูดต่างๆท่านก็ต้องระวังด้วยทีนี้ทางเราก็ระวังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้การระวังของท่านนั้นมันเหมือนกับว่าเราจะไม่ใช้คำที่มันฟังแล้วมันอาจจะโฉบเฉี่ยวมากจนเกินไปนะครับก็ในลักษณะที่ให้มันกลมกลืนหน่อยก็ขอบคุณแล้วครับแต่ตั้งแต่ดำเนินรายการมาคุณผู้ชมนี่น่ารักมากแล้วครับแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติแล้วก็มีความคิดความอ่านที่ดีมากในการใช้คำพูดทางโทรศัพท์นี่ไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นคำที่เรารับกันได้นะครับก็กันกองกันสักนิดนึงสำหรับบางท่านนะครับก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณก็ชี้แจงให้ทราบนะครับแล้วในทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่ารายการของเรานะครับห่วงใยสุขภาพของทุกๆท่านนะครับเพราะทุกวันนี้นะฮะมันเต็มไปด้วยการแข่งขันในการที่จะสร้างอนาคตสร้างงานแข่งขันการทำงานหายศหาตำแหน่งหาทุกอย่างหาเงินหาทองเพื่อจะ เพิ่มพูนตัวเองให้ถึงจุดสุดยอดของชีวิตของตนเองแต่มากๆนะครับมักจะลืมไอ้พื้นฐานไอ้สุขภาพร่างกายแล้วก็ความเป็นจริงของตัวตนของตนเองนะครับบางทีเห็นไหมครับทำงานจนลืมที่จะกินไม่เป็นเวลานะครับทีนี้พอกินไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายมันก็สับสนสิครับพอถึงเวลาเนี่ยพอถึงเวลาที่ไอ้กระเพาะจะต้องย่อยไอ้อาหารอะไรต่างๆมันจะนั่นท่านกลับไม่ได้ทานมันแล้วก็รอไปอีกชั่วโมงอีก2ชั่วโมงแล้วค่อยมาทานมันเพราะฉะนั้นพวกน้ําย่อยพวกไอ้ระบบต่างๆมันก็เพี้ยนตามไปด้วยแล้วทีนี้ไอ้ไม่กี่วันมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่มันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีสุขภาพท่านเนี่ยภายในเนี่ยท่านไม่รู้หรอกครับว่ามันแย่ขนาดไหนแล้วการนอนอีกเหมือนกันนอนไม่พอก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสุขภาพร่างกายหัวใจระบบการสูบฉีดของเลือดระบบหายใจระบบออกซิเจนอะไรต่างๆมันไปหล่อเลี้ยงกันไม่พอท่านขาดคนเราเนี่ยพอเวลาขาดไอ้การนอนเนี่ยพอขาดการนอนปุ๊บนะครับสุขภาพประสาทแล้วก็ไอ้สติสัมปชัญญะ
แล้วก็ไอ้ความมีน้ำมีนวลไอ้เรื่องร่างกายอะไรต่างๆมันจะไม่ตื่นตัวอันนี้เรารู้แต่เราฝืนกันไงครับเราฝืนกันทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นไอ้ทั้งทานไม่พอทั้งนอนไม่พอมันก็มีผลกระทบมาถึงสุขภาพร่างกายพอสุขภาพร่างกายกระทบปุ๊บแน่นอนครับพลังทางเพศอารมณ์ทางเพศมันก็โดนกระทบไปด้วยแล้วครับถึงบอกว่าบางคนเนี่ยดูสภาพร่างกายดีๆนะครับดูหุ่นดีโสดองความอะไรต่างแต่ว่าระบบภายในเนี่ยมันล้มเหลวนะครับมากมายเห็นไหมครับมากมายที่พลังทางเพศเนี่ยเสื่อมถอยแล้วก็ต้องหายาเสริมหายากินอะไรกันอย่างนั้นจริงๆแล้วไอ้ยาเสริมยากินเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ว่าช่วยประทังเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะได้ผลจริงๆเนี่ยทั้งกินยาด้วยนะครับทั้งดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกินให้พอกินให้อิ่มตามเวลานอนให้พอกับเวลาที่เราพักผ่อนได้เพียงพอแล้วยาเสริมนั้นมันก็จะเข้าไปช่วยเกื้อหนุนทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์ทีนี้กินก็ไม่พอนอนก็ไม่พอนะครับไอ้เงินเนี่ยมีพอแต่ว่าพลังทางเพศเนี่ยมันเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วเป็นไงครับมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องหายามากินหายามาทีนี้ไอ้พวกตัวยาเหล่านี้นะครับยาที่จะเสริมเติมพลังเนี่ยมันเป็นยาที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันไม่ใช่ว่าจะกินทีเดียวแล้วให้มันเนี่ยปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยหรือว่าให้มันสะดุ้งสะเทือนกันขึ้นมาเลยไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจนะครับว่ายาพวกนี้ต้องค่อยๆทานทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อสะสมฟื้นฟูไอ้สมรรถภาพทางเพศของร่างกายเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วมันเหมือนกับใช้จอบใช้เสียมขุดกันได้เลยมันต้องค่อยๆต่อเติมทีละนิดทีละนิดใช้เวลาครับต้องใช้เวลาแล้วล่ะครับอย่าไปคิดให้ได้ดั่งใจไม่ได้ก็หลายๆท่านล่ะครับที่คิดว่าไอ้การที่ใช้ยาโดปนะครับยาที่กระตุ้นเหมือนยากาของต่างประเทศอย่างพวกไวอาก้าอะไรพวกนี้มันก็ใช้ได้แหละครับเขาคิดค้นมาเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้การใช้ได้ของเขาเนี่ยหมายความว่าคนที่ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์พลานามัยสมบูรณ์เขาถึงจะได้ผลดีแล้วก็ไอ้ระบบการต่อต้านของร่างกายเนี่ยมันก็จะได้สม่ำเสมอกับยาที่เขาแหละไอ้รุนแรงที่จะกระตุ้นของเราขึ้นมาทีนี้ความเข้าใจของเราเนี่ยพอเรารู้จักยาไอ้พวกแรงๆอย่างแวก้าอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็กินได้ใครก็กินได้ไม่ใช่นะครับถ้าร่างกายคุณเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอยู่ทุกคืนนี่อันนี้เป็นห่วงกันนะครับความเข้าใจนะครับเป็นห่วงกันถ้าร่างกายคุณจะกินไม่พอนอนไม่พอไอ้ต้นทุนไอ้พลังภายในของคุณเนี่ยมีแค่ 60-70% เท่านั้นเองนะครับแล้วคุณก็ไปกินยากระตุ้นดันกระชากขึ้นมาเลยกำลังภายในเนี่ยมันรับไม่พอมันรับไม่พอปุ๊บเนี่ยการสูบฉีดของเลือดหัวใจทุกอย่างเนี่ยมันทำงานแบบเหมือนกับเราเอารถมอเตอร์ไซค์ไปลากรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเอารถปิกอัพไปลากรถยนต์มันสบายใช่ไหมครับแต่เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งมันมีกำลังแค่นั้นน่ะต้นทุนแค่นั้นน่ะแล้วไปลากรถเนี่ยนี่แหละครับมันเราจะรู้ได้ทันทีนี่นะฮะเปรียบให้เหมือนครับเปรียบให้เหมือนท่านจะได้คิดเพราะฉะนั้นในพวกที่ใช้กลุ่มที่ใช้พวกใช้ยากระตุ้นที่รุนแรงของต่างประเทศเนี่ยนะครับใช้กระตุ้นรุนแรงของต่างประเทศเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยเราคิดว่ามันใช้ได้เนี่ยเราใช้กันเนี่ยถ้าร่างกายมันพอรับได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็รอดปลอดภัยไปแต่บางคนถ้าร่างกายเขาอ่อนแอเขารู้ว่าอ่อนแอไงเขาถึงต้องไปกินยากระชากถึงขนาดนั้นแล้วร่างกายเขารับไม่ได้แล้วครับแน่นอนครับหัวใจวายแน่นอนเพราะว่ามันรุนแรงมากแต่หัวใจวายหรือว่าประเภทที่น็อกช็อกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับซึ่ง
มันก็คนที่ภายนอกจะไม่รู้สาเหตุของการที่เป็นไปอย่างนั้นนะครับถูกไหมครับบางทีก็ไหลตายเห็นไหมที่เราชอบว่าไหลตายอะไรอย่างเงี้ยบางทีรู้ไหมครับว่าบางทีเขาก็ไปกินยากระตุ้นอย่างแรงของต่างประเทศอย่างที่ผมว่านั่นนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องกันไงก็เลยบอกว่าไหลตายกันแล้วก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับที่ไปแอบกินกันไปซื้อกันมากินกันอะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้นะครับไอยากระตุ้นพวกนี้เราถือว่าต้องมีพลังจริงๆต้องมีต้นทุนของร่างกายของเราจริงๆเราถึงจะกินกับมันได้นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วใครจะกินก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ตำรับตำรายาที่เมืองที่ในเมืองไทยที่กำลังบูมกันอยู่ขณะนี้นะครับมันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับยาของต่างประเทศที่ของอเมริกาของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อ่อนลงมาหน่อยนึงแต่ก็ผมว่าทานได้ทุกตัวละครับเพียงแต่ว่าตัวไหนเนี่ยมันมีสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรที่มากกว่านะครับโดยที่ไม่เอาไอ้ตัวเชื่อมที่เป็นพวกเกี่ยวกับพวกไอ้ความรุนแรงของต่างประเทศเข้ามาผสมเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับว่าไอ้กาแฟกินแล้วทำให้แข็งแรงสุดสักก็นั่นเขาก็ต้องเอามาผสมกับกาแฟนั่นแหละครับก็เอามาผสมกับกาแฟทีนี้ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับดื่มได้ครับแต่ว่าไอ้การดื่มตรงนั้นเราต้องรู้กำลังภายในของเราด้วยว่าเรามีกำลังแค่ไหนไม่ใช่เราอ่อนละโหยอ่อนเพียแล้วเราไปกินพวกนั้นแล้วรับไม่ได้หรอครับเกิดน็อกช็อกคนอื่นไม่รู้สาเหตุนะครับตัวเองรู้แต่ตัวเองไม่สามารถบอกใครได้แล้วไงใช่ไหมครับถ้าถึงขั้นนั้นมาที่ทุกวันนี้นะครับที่ทุกวันนี้ที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับบางทีถ้าท่านไม่น็อกท่านไม่ช็อกอะท่านก็จะเกิดอาการที่จะเหมือนกับคนเบอร์เหมือนกับภายในคุณอะโดนเหมือนกับว่าโดนแรงอัดเข้ามาเป็นเยอะนะครับเป็นเยอะบางทีบอกว่าปวดหัวนั่งซึมทั้งวันปวดหัวอะไรแทนที่จะกระตุ้นตัวเองให้กระโดกกระเดกให้มีพลังขึ้นมากับต้องไปนั่งซึมนั่งปวดหัวนั่งแบบทื่ออะไรแบบนั้นเพราะสาเหตุพวกเหล่านี้แหละครับแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการทานยาสมุนไพรเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นการที่จะเพิ่มเติมแล้วก็เสริมไอ้ภายในของเราเนี่ยให้เติมให้เต็มเพราะว่ายาของต่างประเทศเนี่ยที่กระตุ้นกันอะไรกันนั้นเขาก็มาเอาไอ้สมุนไพรไทยเรานี่แหละไปสกัดของเขาสกัดนะครับเขาสกัดเอาออกมาเป็นยอดกะทิออกมาแต่ของเรากินทั้งรากกินทั้งใบอะไรผสมกันเอามาต้มเอามากินเอามาบดเอามาเป็นผงอะไรของเรากินอย่างนั้นมันกินแบบว่าเราไม่ได้สกัดแต่เรากินแบบช้าๆเนิบๆไปเพื่อการสะสมเพราะฉะนั้นยาสมุนไพรไทยเนี่ยสุดยอดของจำพวกยาแล้วนะครับต้องเข้าใจนะครับในวิธีการกินเพราะฉะนั้นเป็นห่วงฮะเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในความคิดของท่านนะครับว่าถ้าท่านคิดว่าไอ้พลังท่านอ่อนแอแล้วท่านจะต้องไปกินยาโดบอย่างที่โฆษณาต่างประเทศว่ากินแล้วโอ้โหแข็งแรงปึ๊กปักปึ๊กปักขึ้นมานั้นอันนั้นก็ท่านต้องใช้วินิจวิเคราะห์พิจารณากับสภาพตัวเองก่อนว่าตัวเองแข็งแรงพอไหมนะครับถ้าตัวเองแข็งแรงไม่พอผมว่าทานยาสมุนไพรไทยสะสมไปก่อนนะครับทานไปสะสมจนทั้งร่างกายเรารู้สึกว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยถ้าเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าเรามีพลังแล้วพอมีพลังแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเราสามารถปะทะได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังปะทะไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปทานมันเนี่ยครับสำคัญนะครับไม่รู้ก็คืออาจจะจบชีวิตโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีเราพิเคราะห์ตัวเองแล้วนะครับผมว่าท่านจะเสริมสร้างพลังทางเพศของท่านเนี่ยท่านจะรู้ตัวของท่านเองดีเลยอ่ะ
นะในเบรกแรกเราก็ต้องใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเบรกที่2เบรกที่3ก็รู้กันนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับร่วมกัน SMS ร่วมกันโทรศัพท์เข้ามาจัดรายการเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้ก็คงต้องพักสักครู่นะคะพักสักครู่นะครับBut they fought with